ครับนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่คิดปลดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกจากตำแหน่งตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้นะครับขณะเดียวกันยังปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่มีโหนทำนายว่าจะอยู่ในตำแหน่งอย่างน้อย3ปีนะครับโดยยืนยันว่าจะยึดตามรถแมพครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยปฏิเสธถึงกระแสข่าวเรื่องการปลดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกจากตำแหน่งโดยยืนยันว่าไม่คิดปลดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนื่องจากไม่ได้มีความผิดและที่ผ่านมาก็สามารถปฏิบัติงานได้ดีมาโดยตลอดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่โหนวารินทำนายว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ในตำแหน่งอย่างน้อย3ปีว่าส่วนตัวไม่ทราบเรื่องดังกล่าวซึ่งย้ำว่าจะยึดถือตามโรดแมปอย่างไรก็ตามมองว่าหากไม่ทำตัวให้ดีต่อให้ดวงดีขนาดไหนก็คงไม่ช่วยอะไรพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้รับรายชื่อข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยระบุว่ากำลังตรวจสอบจัดกลุ่มว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้างโดยหากมีการส่งรายชื่อมาก็จะส่งชื่อให้ทางกระทรวงต้นสังกัดตรวจสอบด้วยซึ่งขอยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมโดยหากไม่ได้ทำความผิดก็ไม่ต้องกังวลแต่หากมีรายชื่อก็ต้องชี้แจงให้ได้ส่วนในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ได้เอื้อประโยชน์ฝ่ายใดและยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดเรื่องการทำประชามติทางนี้สิ่งสำคัญคือต้องสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างชาติโดยเฉพาะในต่างชาติที่ห่วงว่าจะไม่ยอมรับโดยอ้างว่าไม่เป็นประชาธิปไตยซึ่งต้องสร้างการรับรู้ให้ต่างชาติยอมรับด้วยขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ายังมีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่ 2-3 กลุ่มซึ่งกำลังจับตาดูอยู่และที่ผ่านมามีการเรียกมาพูดคุยอยู่เป็นระยะส่วนผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจในวันนี้นะครับที่ประชุมได้เห็นชอบวิถีปฏิบัติในการเล่นน้ำในประเพณีสงกรานต์ตามแบบดั้งเดิมของไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวซึ่งมีระเบียบข้อห้าม8ข้ออาทิการแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยไม่ใส่เสื้อผ้าที่ล่อแหลมโดยรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยผ้าพื้นเมืองหรือเสื้อลายดอกการห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมการห้ามเล่นน้ำที่มีสิ่งเจือปนหรือแป้งการห้ามขับรถกระบะหรือรถบรรทุกน้ำในการเล่นน้ำสงกรานต์ไปในที่ชุมชนหรือบริเวณจัดงานขอให้มีกำหนดเวลาการเล่นน้ำที่ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาการจราจรและการเกิดอาชญากรรมในยามวิกาลครับครับและทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายของวันนี้ครับนันทวัฒน์ทับเคลียวถ่ายภาพนำพลเย็นนสาทีมข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลครับ